แล้วค่ะไปดูอีกเรื่องนึงที่วันนี้สังคมก็พูดถึงกันเยอะมากทีเดียวก็คือกรณีของเด็กที่ชื่อว่าหยกนะเป็นเยาวชนหญิงวัย15ปีนะคะแต่ว่าเป็นจำเลยคดีมาตรา112ที่มีอายุน้อยที่สุดนะฮะเขาเป็นนักเรียนชั้นม.4ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการเตรียมพัฒน์อ่ะเตรียมโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวมา2วันแล้วนะเป็นการไลฟ์อยู่หน้าประตูโรงเรียนยังไงเลยเหรอโอ้แกโดยบอกว่าอะไรล่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกโรงเรียนไล่ออกนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาพยายามจะเข้าไปในโรงเรียนโดยที่เขาไม่ได้แต่งกายชุดนักเรียนนะแล้วก็ยามเขาก็ปิดประตูไม่ให้เข้าเขาก็มีการต่อว่ายามด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะหยาบคายวันนี้เป็นวันที่2ที่หยกปีนรั้วเข้าโรงเรียนอีกหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยได้ออกแถลงการบอกว่าที่ไม่ให้เข้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชุดนักเรียนนะแต่เป็นเพราะว่าน้องหยกไม่มีสถานะเป็นนักเรียนอีกแล้วเหตุเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่มีผู้ปกครองมามอบตัวให้ไม่ใช่เรื่องของชุดนักเรียนเขามีปัญหาเรื่องแม่กับพ่อเขาแยกกันเหรอคะพี่พ่ออยู่ต่างจังหวัดทำไมผมไม่เสือกรู้อีกแล้วทำไมพ่ออยู่ต่างจังหวัดก็มีรถมานะพี่นะถูกลูกเข้าเรียนเหมือนกับพ่อแม่เขาแยกกันแล้วก็คงต้องทำมาหากินหรือไงสักอย่างให้ลูกจะเข้าโรงเรียนเนี่ยนะใช่แล้วก็แม่เนี่ยก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะมาดูแลลูกได้นะแม่กับพ่อจึงไม่มีก็ไปตั้งให้กับรุ่นพี่เขาเขาว่าอย่างนั้นนะว่าตั้งให้รุ่นพี่เขาสองคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองอันนี้เป็นไม่ได้อันนี้ทางด้านของโรงเรียนเขาบอกว่าประเด็นที่โรงเรียนได้ออกแถลงการไปคือเขาไม่มีสถานะความเป็นนักเรียนเนื่องจากไม่มีผู้ปกครองพามามอบตัวนะไม่ใช่เรื่องของชุดนักเรียนขณะที่หยกยืนยันว่าชุดนักเรียนเนี่ยคืออำนาจนิยมว่าเป็นกันคนละประเด็นเลยนะแต่หากมีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันตนก็ยินดีว่าจะต้องแต่งอย่างไรให้เรียบร้อยถ้าโรงเรียนไล่ออกจริงตนก็คงต้องหาที่ศึกษาใหม่แม้จะไม่ใช่ที่นี่ก็ตามเอาไปดูบรรยากาศนิดนึงตอนที่เขาพยายามปีนเข้าไปในรั้วโรงเรียนไปดูหน่อยฮะหยกไม่เอาน้องหยกไม่ทำอย่างนี้แล้วทำไมไม่ชี้แจงให้ชัดเจนล่ะน้องหยกเข้าไปอ่านเพจประชาชนทางโรงเรียนได้น้องหยกไม่ทำอย่างนี้มอบตัวแล้วจ่ายค่าเทอมแล้วค่ะทำไมพอกับคำพูดออกมาพูดติดค้างก็นั่นแหละค่ะพอกับคำพูดตัวเองค่ะพอมาตอบด้วยค่ะมันชัดเจนหมดแล้วมันไม่ชัดเจนค่ะเพราะพอรับปากเองว่าการมอบตัวมันรับปากค่ะภาระสำคัญน้องหยกเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเหรอคะแล้วถ้าเด็กไม่มีพ่อแม่ล่ะคะน้องหยกลงมันก็มีกระบวนการของมันแล้วน้องหยกแล้วถ้าเด็กเอามีกระบวนการของมันคือไล่เด็กออกเลยเหรอคะน้องหยกลงไม่อยากอันตรายไม่ได้น้องหยกอายุเท่าลูกแม่มันอันตรายเพราะว่าเนี่ยเอามือมาดันเอามันอันตรายเพราะมือมาดันเนี่ยค่ะอันตรายเพราะเอามือมาดันเท้าน้องเนี่ยดูนะคะดันเหล็กดันเหล็กไม่ค่ะเมื่อกี้อยู่ในนี่เรื่องนี้นะถ้าย้อนกลับไปดูที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการออกแถลงการกรณีหยกนะเขาก็บอกว่าตามที่หยกได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะสมาคมผู้ปกครองสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและสภานักเรียนโรงเรียนมาทุกองค์กรเลยขอแถลงดังนี้น้องหยกเยาวชนวัย15ที่ไลฟ์สดปีนรั้วโรงเรียนเหตุยามไม่เข้าหลังโดนไล่ออก1หยกสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565นะคะวันที่1มิถุนายนขออภัย1เมษายน66แม่ของหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อศึกษาต่อชั้นม.4นะต่อมาวันที่19พฤษภาโรงเรียนได้รับรายงานตัวหยกไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์การศึกษาต่อนะหลังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปลานีปล่อยตัวมาในคดีมาตรา112คือเขาติดคดีด้วยเขาติดคดีนะแล้วเขาเพิ่งปล่อยตัวมาจากบ้านเมตตาใช่ซึ่งในรายงานตัว ดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวที่กำหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองและในวันที่2เมษายนซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนนั้นได้เน้นย้ำให้นำแม่มามอบตัวให้สมบูรณ์ภายในวันที่10มิถุนายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนจะต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นะในปีการศึกษา2566คือแม่ไม่มาแม่ขอเลื่อนแต่ว่าพอวันถึงวันเลื่อนภายในกำหนดแม่ไม่มาใช่ซึ่งแม่ก็ไม่เห็นก็คือไม่มีไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมแม่ไม่มาเออนะหลังจากที่หยกเข้าเรียนในวันที่22พฤษภาคม66โรงเรียนได้ชี้แจงให้นักเรียนทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนปี66ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แต่หยกไม่ปฏิบัติตามระเบียบเออเขาก็อ้างว่าระเบียบเขาอะไม่ใช่เขาล่างเองนะมันผ่านการประชาพิจารณ์คือคนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจะทำแบบนี้มีเพียงเธอไม่ทำเออนั่นก็คือการที่หยกเขาไม่จะไม่ทำก็คือไม่แต่งกายชุดนักเรียนการทำสีผมการมาเรียนตามเวลาตามรายวิชานะแล้วก็รวมถึงขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวโรงเรียนเขาบอกว่าก็ถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียน3โรงเรียนขอเน้นย้ำให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนได้ให้การดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถถึงแม้นักเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นประกาศณวันที่14มิถุนายน66ลงนามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคุณปรีชาจิตสิงเขาก็พยายามบอกว่ามี2ปัญหาก็คือปัญหาเรื่องที่มามอบตัวก็ไม่มาพ่อแม่ไม่มาแล้วก็ประเด็นรองก็คือเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนผมสีชมพูบ้างไม่แต่งชุดนักเรียนคือกูจะทำตามกูไม่เข้าไม่เข้าไปเข้าออกไม่ตามเวลาบางวิชาไม่เข้ากิจกรรมหน้าเสาธงไม่เคารพธงชาติอะไรของเขาอะล่ะคือพูดง่ายเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่ากูจะประหลาดกว่าคนทั้งหมดกูจะทำอย่างนี้แหละมึงว่าไงทีนี้การเคลื่อนไหวของหยกเนี่ยเขาก็ถูกมองว่ามันไปเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคใช่ไหมคะซึ่งโบณัฐามหัทนานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นต่อกรณีหยกที่ถูกพรรคการเมืองบางพรรคส่งเสริมให้ท้ายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองโบบอกว่าเด็กมีปัญหาแม่ตัดการติดต่อถูกดำเนินคดียังไม่มาดูแลล่าสุดเข้าโรงเรียนใหม่ก็ไม่มีใครไปเซ็นมอบตัวให้โรงเรียนก็ยืดหยุ่นให้แล้วแต่ปฏิเสธที่จะทำตามกฎไม่เข้าเรียนคาบเช้าไม่เรียนวิชาที่ไม่อยากเรียนไม่ร่วมกิจกรรมที่ไม่อยากร่วมไม่ใส่เครื่องแบบอยากย้อมผมผิดระเบียบไม่ร่วมมือกับครูที่พยายามจะคุยล่าสุดไปโรงเรียนสายรั้วปิดแล้วขนเพื่อนไปยืนด่าหน้าโรงเรียนด่ารปภ.หน้าประตูอย่างหยาบคายแทนที่จะเห็นปัญหาหนักของการขาดผู้ปกครองและเร่งช่วยเหลืออย่างเป็นมืออาชีพอย่างผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบแต่นักการเมืองบางคนพรรคการเมืองบางพรรคผู้เล่นทางการเมืองแนวร่วมกลับส่งเสริมให้ท้ายพฤติกรรมจักรวาลหมุนรอบตัวเองอย่างนี้ต่อไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองแต่ความอดทนของสังคมก็มีขีดจำกัดผู้คนรู้ว่าสังคมมีปัญหาอยู่เสมอและต้องหาทางออกอย่างมีวุฒิภาวะเขาจะไม่ปล่อยให้กระแสความโกรธแค้นเกลียดชังที่ถูกปลุกปั่นขึ้นมานำพาสังคมไปอย่างผิดทิศผิดทางแล้วนั่งมองเฉยๆอีกต่อไปอันนี้เขาพูดถึงกรณีที่ข่าวหยกมันมา2วันเนี่ยไม่ว่าจะในเพจไหนก็ตามความคิดเห็นคอมเมนต์ของคนในสังคม 80% ไปในทางเดียวกันว่ามันเกินเบอร์เกินเลยไปแล้วเกินสังคมจะรับไหวเกินไม่ไหวมันไม่ได้เลยอ่ะและหนึ่งในคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาขออนุญาตไปหยิบยกรายการ Daily Dose Daily Dose ของหม่อมปลื้มหม่อมปลื้มลูกของอะไรนะคุณชายปรีดีธรคุณชายปรีดีธรให้ไปฟังหน่อยเขาก็พูดโอ้โหคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากคนนี้ก็เป็นคนที่จบเรียนนอกเรียนนอกหัวนอกหัวนอกเลยล่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหลือเชื่อว่าเขาตรงไปตรงมาเหมือนกันไปดูว่าเขามองประเด็นอย่างไรเขามองคนของพวกเขานะเขาใช้คำนี้เลยนะอย่างไรพวกเขาใช่ไหมเขาพูดเดียวกันเหรอคือพูดเดียวกันพูดเดียวกันก็คือเป็นกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยคนที่เป็นอิสระเสรีภาพแล้วแต่ว่าเสรีภาพเนี่ยมันก็ต้องดูถ้าคุณคิดว่าอยากมีเสรีภาพคุณจะทำยังไงตามใจคุณอย่างเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกลองฟังปื้มดูค่ะเพื่อนผมในโรงเรียนที่สหรัฐเนี่ยทำอย่างเงี้ยไอเด็กมันก็บอกเป็นสิทธิ์ขออภัยนะฮะผมจะให้เห็นว่าพฤติกรรมซึ่งลามปามและต่ำซามันเป็นอย่างไรมันเป็นสิทธิ์ This is my right I'll do this you like this เนี่ยเป็นสิทธิ์ของปลื้มป่ะเป็นสิทธิ์ป่ะครับ
ป็นสิทธิ์หรือคุณอยากตบกระบาลผมตอนนี้เพราะถ้าผมเป็นคุณผมก็จะเดินมาตบกระบาลให้ปลื้มนี่มันสิทธิ์ไหมนี่มันสิทธิ์หรือเปล่ามันไม่ใช่สิทธิ์ที่จะทำตามอำเภอใจการเคารพผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่ต้องมีในที่สุดเนี่ยคุณอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีกรอบอยู่ในสถานศึกษาอยู่ในโรงเรียนก็มีกรอบอยู่ในบริษัทเอกชนทำงานแบบนี้คุณคิดว่าไม่มีกรอบเหรอการที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียงที่ใครๆก็อยากเรียนเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิ์มันคือโอกาสการที่คุณได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนให้และส่งไปเรียนและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพซึ่งคนอื่นเขาอยากเรียนเนี่ยนะและมีคนอื่นซึ่งเขาพร้อมปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆรวมไปถึงกฎกติกาในการสมมติว่าห้ามทำผมเสียอะไรอยู่โรงเรียนนี้ไว้ผมซกมกดูไม่เรียบร้อยเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรปฏิบัติเป็นกฎกติกาซึ่งเด็กนักเรียนคนอื่นเขาพร้อมปฏิบัติตามเคารพธงชาติหน้าเสาธงโอ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้กูต้องชู3นิ้วตลอดเวลาทำไมคุณจะเคารพธงชาติไม่ได้ผมเคารพธงชาติได้ผมยังสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่าเข้าใจผิดว่าการสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพต้องรวมไปถึงการฝืนกฎกติกาของสถานการศึกษาที่คุณเรียนหนังสืออยู่เด็กนักเรียนซึ่งเคลื่อนไหวในรูปฟอร์มที่ปฏิเสธที่จะทำตามกฎกติกาของโรงเรียนนะฮะผู้ใหญ่คนไหนที่ให้ท้ายคุณนะฮะเขาไม่ได้รักคุณนะนั่นคือข้อเท็จจริงนะคนที่ตักเตือนให้คุณมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกับสังคมได้นั่นคือคนที่รักคุณจริงนอกเหนือไปจากนั้นอีกนิดนึงก็มีคนชอบโอ้เทียบกับเมืองนอกเทียบกับโรงเรียนอินเตอร์เทียบกับอเมริกาเทียบกับไม่รู้หาเลยแล้วมาเทียบคุณคิดว่าที่อื่นก็ไม่มีกติกาคุณว่าโรงเรียนที่แบบโอ้ปลดแอกแล้วไม่มีกติกาครับมันมีทั้งนั้นแหละฮะเผลอๆมีเยอะกว่าด้วยซ้ำไปมันมีความรู้สึกนึกคิดขั้นพื้นฐานอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยการทำในสิ่งที่ดูเรียบร้อยและสำรวมเนี่ยมันเป็นค่านิยมซึ่งสามารถรักษาไว้และอนุรักษ์ไว้ได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังค่านิยมว่าจะต้องทำในสิ่งที่ฉูดฉาดเพื่อโดดเด่นโดยเฉพาะในองค์กรหรือในสถาบันที่คุณต้องการให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีความสำรวมและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสือในโรงเรียนไหนในโลกนะฮะในประเทศไหนเนี่ยตั้งแต่ไอซ์แลนด์ยันสหรัฐยันเม็กซิโกยันญี่ปุ่นยันเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณเข้าไปเรียนแล้วเพื่อนคนหนึ่งในห้องเนี่ยเขาทำสีผมมาเหลืองอ่อยบลอนอยากเป็นบลอนทั้งที่เป็นคนเอเชียเนี่ยนะฮะผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยนะฮะอยากเป็นบลอนเนี่ยนะโอ้โหฉันก็สวยได้เป็นบลอน I do have fun too มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคุณจะให้คนอื่นมองว่าไอสิ่งที่คุณทำมามันเป็นเรื่องซึ่งแบบเอออันนั้นอะปกติดีทำไมคุณไม่ทำดรีดล็อกด้วยเลยอะทำไมคุณไม่ไปม้วนแบบที่คนแอฟริกันอเมริกันเขาทำกันนะเอาให้มันเต็มที่ไปเลยไงใช่ไหมไหนๆคุณจะ racially appropriate แล้วเนี่ยนะฮะคุณเอาให้เต็มที่เพราะมันเป็นสิทธิ์ผมจะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมไม่เคยทำผมจะทำให้ดูนี่คือสิ่งที่เพื่อนร่วมห้องของผมทำตอนที่ผมเรียนที่สหรัฐอเมริกาและเป็นพฤติกรรมที่ทั้งลามปามแล้วก็ต่ำซามแล้วถ้ามีครูซึ่งเขาเคร่งครัดในระเบียบวินัยนะและเป็นครูซึ่งเคารพตนเองเนี่ยนะเขาอยากจะเดินแต่เขาไม่ทำหรอกเขาคงจะอยากจะเดินไปตบกระบาลเด็กคนนี้แล้วเพื่อนร่วมห้องผมคนหนึ่งทำอย่างนี้ในสมัยเรียนมัธยมแล้วผมจะทำให้ดูแล้วผมจะขออภัยท่านผู้ชมก่อนแต่ผมจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยจิบมาฝากตอนหนึ่งถ้าใครสนใจไปดูตัวเต็มเขาได้ขอบคุณ Voice TV ด้วยพูดได้มีดีมากผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยไม่ว่าจะยังฝ่ายไหนก็ตามอะไรที่มันดีก็เอามาใช้ก็เหมือนประชาธิปไตยถ้าเผื่อตรงไหนมันดีเอามาใช้อันไหนมันไม่ดีไม่ต้องเอามาทำหอกอะไรอะประชาธิปไตยไม่ใช่วิเศษวิโสไปหมดทุกเรื่องเมื่อกี้เขาพูดไงเขาบอกว่าเขาสู้เพื่อแบบประชาธิปไตยแต่เขายังเคารพตรงชาติได้อยู่ถูกไม่ผมเจอเขานะเขามากับลูกที่ชกชัยสไตล์เขานะเขาก็เป็นนี่แน่คนปื้มเนี่ยเขาก็โอ้โหดูแลเทคแคร์ลูกเลิกของเขาอย่างดีเลยอีกท่านหนึ่งนะอีกท่านอีกท่านหนึ่งนะเราอันนี้เราเอาฝั่งของนักสิทธิมนุษยชนเพราะฝั่งนู้นเขานิยมสิทธิมนุษยชนก็คือคุณอังคณานีและภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กนะคะกรณีหยกนะแนวร่วมกลุ่มทะลุวังคุณอังคณาก็ออกตัวก่อนเลยว่าโพสต์นี้อาจไม่ถูกใจบางคนแต่ก็อยากจะพูดในฐานะคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องการยืนยันหลักการตามแถลงการของโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการที่เขาลงเมื่อวันที่14มิถุนายน
แสดงเหตุผลของโรงเรียนต่อกรณีสภาพการเป็นนักเรียนของหยกก็คือการรายงานตัวที่ต้องมีผู้ปกครองในวงเล็บตามกฎหมายมาร่วมในการรายงานตัวของเด็กที่โรงเรียนภายใน10มิถุนายน66ซึ่งแถลงการระบุว่าแต่เด็กไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปีการศึกษานี้เนี่ยนะคะบอกว่าหากดูในไลฟ์เนี่ยที่หยกติดต่อกับผู้ปกครองก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าตกลงใครคือผู้ปกครองทั้งนี้ในส่วนของผู้เยาว์หรือว่ามายเนอร์ตามกฎหมายของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้ปกครองมากในอารัมภบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติย่อหน้าที่5ระบุว่าเชื่อว่าครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพื้นฐานของสังคมและเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสำหรับการเจริญเติบโตและการกินดีอยู่ดีของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะเด็กควรได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็อีกตอนหนึ่งบอกว่ายอมรับว่าเพื่อให้พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่เด็กควรเติบโตในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวนะเลขตอนหนึ่งก็คือคำนึงถึงว่าตามที่ได้ระบุในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจต้องการการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษรวมถึงต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังเกิดนะคะเขาก็เขียนบอกว่าคำว่าผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการต่างๆต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า18 ไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาเป็นผู้ปกครองก็ได้นี่อ่ะซึ่งตามกฎหมายผู้ปกครองก็คือพ่อแม่หากพ่อแม่ไม่มีความสามารถหรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือกรณีที่เด็กไม่มีพ่อแม่อันนั้นรัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครองต่อเด็กนะฮะนี่เขาพูดนะเขาบอกในส่วนของการศึกษาเนี่ยเด็กมีสิทธิ์ปฏิเสธระบบการศึกษาของรัฐได้โดยผู้ปกครองสามารถจัดการศึกษาตามความต้องการและความเหมาะสมของเด็กได้นี่เขาก็บอกไงบอกว่าเอาถ้าสมมติว่าเธอไม่สบายใจที่อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนก็เรียนที่บ้านก็โฮมสคูลใช่ไหมเรียนที่บ้านนั่นแหละโฮมสคูลไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการศึกษาทางเลือกนะคะรวมถึงการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้อื่นๆที่เด็กหลายคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการศึกษาที่เหมาะกับตัวเองกรณีของหยกผู้ปกครองก็คือแม่เนี่ยควรจะออกมาปกป้องสิทธิของเด็กและดำเนินการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะแล้วก็แฮชแท็กว่าเครื่องแบบนักเรียนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสงสัยเหมือนกันว่าทำไมพ่อแม่จึงปฏิเสธลูกก็ต้องหันไปดูตรงลูกว่าเหลือขอหรือเปล่าเพราะลูกบางคนนี่มันก็เหลือขอจริงๆคือพ่อแม่ยังไม่ยอมฟังเลยหมายถึงพ่อแม่ขอแล้วลูกไม่ขอแล้วลูกก็ก็ไม่เอาอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันทุกประเทศมันมีทั้งนั้นแหละใช่ไหมแล้วอย่างที่คุณที่เป็นคุณผู้หญิงเมื่อกี้พูดเนี่ยว่าคุณสามารถเรียนที่บ้านก็ได้ไม่แล้วพ่อแม่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาดูแลเต็มที่อ่ะมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้กลุ่มการเมืองใช้เป็นเครื่องมือถูกต้องแล้วคนพวกนี้นะเด็กเหล่านี้ไม่ว่าหญิงหรือชายจะกลายเป็นนักต่อสู้นะเขาเรียกตามริมถนนเยอะเลยนะนะเพราะว่าอะไรไหมมันหนึ่งไอ้การชุมนุมการต่อสู้มักจะมีคนดูแลอยู่เหมือนกันอย่างน้อยมีอาหารการกินมีน้ำดื่มมีชีวิตอยู่หรือบางครั้งก็ให้งานเล็กๆน้อยๆกันอยู่ให้มีรายได้เพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือดร.ป่วยเนี่ยนะพึ่งพากรนี่บอกเลยสิ่งที่อย่าเป็นก็คืออย่าไปเป็นเครื่องมือให้กับการเมืองที่มันไม่จริงๆเกใช้คำว่าไม่ควรไปเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนั่นแหละแต่จริงๆต้องดูด้วยว่าไอ้นักการเมืองมันชั่วร้ายเนี่ยนะยิ่งชั่วร้ายยิ่งอย่าไปยุ่งกับมันนะคะเอาละอ่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะพี่ก็เดี๋ยวเขาคงจะไปจับตาดูเนี่ยว่าสัปดาห์หน้าการรับรองผลการเลือกตั้งจะได้ครบ 95% ทั้งหมดตามกฎหมายของกกต.ก็คือ95%เพราะงั้นมันจะเหลืออยู่ประมาณ20คนอะประมาณที่เหลือไอ้70กว่าเนี่ยเคลียร์ได้นะแล้วค่อยไปใส่ตามหลังใช่หลังจากนั้นน้ำหนักจะไปตกอยู่ที่การเปิดสภาเพื่อเลือกประธานสภาจากนี้ไปในขณะที่ทางด้านของ2พรรคยังตกลงกันไม่ได้คืออาทิตย์หน้าวันที่21เนี่ยกกต.ประกาศชื่อออกมาถ้าสมมติว่าพอที่จะสามารถเปิดประชุมสภาได้เขาก็เปิดเลยใช่ไหมในเวลาที่ไม่นานหรอกจากนั้นก็เลือกประธานสภาพอเลือกประธานสภาได้เสร็จเนี่ยนะก็ไปหาศูนย์นายกละในเวลา
ในเดือนมิถุนากรกฎาคมนี้ซึ่งเราจะเห็นหน้าเห็นหลังตั้งแต่เลือกประธานสภาแล้วเนาะถูกต้องละประธานสภาก็จะรู้เลยว่าใครจะได้เป็นนายกก็จะทำให้สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้นมาอีกร้อนแต่ว่าแรงขึ้นไหมเนี่ยแรงขึ้นแน่เพราะว่าอย่างที่คุณอานนท์บอกไงทนายอานนท์บอกว่าเขาเตรียมสู้ เขาไม่ได้ไปเที่ยวคุณพิธาเนี่ยไปนู่นลำปงลำปางลำพูนเชียงใหม่เนี่ยนะคนออกมาเพราะคนเขามีความหวังเนี่ยแต่ว่าอย่างผมที่อย่างผมเรียนนะจริงๆแล้วคุณหัวโตหรือนักการเมืองหรือนักวิชาการที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกแล้ว คุณได้ประมาณ 30% ใช่ไหมก็ผมชอบเรียกแกหัวโตสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเจียมธีรสกุลถึงเป็นพวกเขานั่นแหละ แต่ว่าบางครั้งเขาจะตรงไปตรงมาแล้วเขาก็จะเห็นต่างเขาเรียกศาสดา3นิ้ว แต่บางทีเขาก็ไม่เห็นด้วยไงไม่เห็นด้วยหรอเขาบางทีเขาคอยบอกเวลาไม่เห็นด้วยเขาก็จะพวกบรรดาด้อมเขาก็จะบอกว่าตัวปลอมใช่ไหมล่ะแม่มันปลอมบ่อยเหลือเกินนะคะเอาละอ่ะตามกันต่อนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ